สวัสดีครับผมนายปิติพัฒน์ธีระไกรวัน B6113407ในคลิปนี้เป็นคลิปที่ C12 นะครับในหัวข้อการฆ่าเชื้อโรค Disinfection จุดประสงค์ของการฆ่าเชื้อนะครับก็คือเพื่อทำลายหรือยับยั้งการขยายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์บางกลุ่มนะครับก็คืออย่างเช่นแบคทีเรียไวรัสแล้วก็อะมีบิกซีสนะครับแต่จะไม่เป็นการทำลายเชื้อทั้งหมดนะครับซึ่งต่างกับการทำให้ปลอดเชื้อsterilization นะครับที่เป็นการทำลายเชื้อทั้งหมดในน้ำเสียนะครับแล้วก็เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกพืชน้ำบางกลุ่มนะครับเช่นสาหร่ายนะครับกระบวนการฆ่าเชื้อนะครับก็จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่างน้ำนะครับเพื่อตรวจหาปริมาณและชนิดของเชื้อนะครับโดยจะใช้ชนิดของเชื้อที่พบเป็นตัวบ่งชี้นะครับเช่นโคลิฟอร์มทั้งหมดฟีคอลโคลิฟอร์มแล้วก็พวกอีโคไลนะครับซึ่งเชื้อพวกนี้นะครับจะเป็นเชื้อที่พบในลำไส้คนนะครับหรืออาจบ่งบอกได้ว่าน้ำมีการปนเปื้อนของอุจจาระนะครับการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนนะครับก็เป็นวิธีที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับแล้วก็สารประกอบคลอรีนก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันที่ใช้นะครับก็จะมีพวกก๊าซคลอรีนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เป็นของเหลวนะครับในพวกกรดไฮเปอร์คลอไรด์แล้วก็ไฮโปคลอไรด์ไอออนนะครับแล้วก็มีพวกแบบเป็นเกล็ดของแข็งนะครับแล้วก็มีการเติมคลอรีนจะต้องเติมให้มีปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้คลอรีนคงเหลือมีความเข้มข้นอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรที่เวลาสัมผัส20นาทีนะครับซึ่งจะทำให้การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนนะครับอาจจะทำให้เกิดสารตกค้างพวกไตฮาโลมีเทนนะครับซึ่งก็จะเป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับเมื่อฟีคลอรีนไปสัมผัสกับหรือทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำนะครับก็จะต้องมีการกระบวนการที่กำจัดสารอินทรีย์ก่อนใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อนะครับน้ำเสียที่มีของแข็งแขวนลอยปริมาณมากนะครับอาจจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อลดลงได้นะครับแล้วก็ถังสัมผัสคลอรีนจะออกแบบให้เป็นถังการไหลแบบปลั๊กโฟนะครับเพื่อควบคุมเวลาสัมผัสได้นะครับแล้วก็ระบบเส้นท่อนะครับก็จะต้องออกแบบให้มีจุดที่สามารถระบายก๊าซได้นะครับเพราะว่าก๊าซคลอรีนมีความเป็นพิษนะครับต้องมีการปล่อยให้ระเหยออกจากน้ำด้วยนะครับการฆ่าเชื้อด้วยวิธีอื่นๆที่นิยมใช้ก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนนะครับแล้วก็ UV นะครับแต่ก็จะมีอุปสรรคก็คือจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อน้ำมีความขุ่นมากหรือของแข็งแขวนลอยปนเปื้อนอยู่มากนะครับ